กีรติพิธีกรดังเล่าประสบการณ์เฉียดตายหัวใจหยุดเต้น19นาทีถึงกับอัดคลิปสั่งเสียกีรติพิธีกรดังเล่าประสบการณ์เฉียดตายหัวใจหยุดเต้น19นาทีถึงกับอัดคลิปสั่งเสียจู่ๆมีอาการแน่นหน้าอกก่อนพบหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีลิ่งเลือดไปอุดตันที่หัวใจเป็นอีกประสบการณ์ที่ต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อคุณกีกีรติพิธีกรนายเอนเตอร์เทนออกมาเผยประสบการณ์เฉียดตายเพจคี22คีเกือบได้เป็นเจ้าชายนิทราเมื่อหัวใจหยุดเต้นไป19นาทีโดยระบุว่าสวัสดีครับโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆคิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติจนถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ำนอนตื่นมากลางดึกประมาณ3:30รู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ำเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ำเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ำดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ำค้างอยู่ท่านั้นประมาณ1นาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบกลับมาทรงตัวได้เลยรีบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณ5:00พอบอกอาการคุณหมอครึ่งเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีก 1-2 ประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากที่รู้สึกตัวอีกทีจำได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุหรือทำไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนพี่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้นี่ก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็บอกว่าพี่กีเกิดคาร์ดิแอคอาร์เรสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไป4ครั้งแชทไฟฟ้าไป8ครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาทีที่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิทรากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากๆซึ่งสาเหตุตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโล่อีกครั้ง2อาทิตย์สภาพตามรูปรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้าเนอะถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3หลังจากที่ถอดท่อช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้ move on สาเหตุของลิ่มเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่2ก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเรา
ใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาทมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่าเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับเฟี้ยวฟ้าวเจอเต่าลงทางสองกระดองอัศจรรย์ขึ้นลายอักขระยันนักแสดงสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าเต่าทองหลงทางมาจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไหมพรุ่งนี้วันโชคลาภเอาแบบนี้ละกันเมื่อเต่าทองหลงทางมาหาก็จะเป็นเต่าของกัลยาณมิตรทุกท่านเต่าเอ๋ยหน้าเอ็นดูให้โชคลาภกับกัลยาณมิตรเนื้อเฟี้ยวฟ้าวถ้าพรุ่งนี้กัลยาณมิตรได้โชคกับเต่าทองนี้อินจะตั้งชื่อให้ชื่อน้องเต่าหลงโชคเนื้อเจ้าตัวน้อยหลงทางก็ให้โชคกับกัลยาณมิตรนะพร้อมกับรูปเต่าตัวหนึ่งสีเหลืองทองอารามบนกระดองนั้นยังมีลายที่ดูเหมือนคล้ายกับอักขระคล้ายยันอีกด้วยงานนี้กัลยาณมิตรทั้งหลายก็ไม่พลาดสาธุเฟี้ยวฟ้าวโดยในช่องคอมเมนต์แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งบอกให้เลี้ยงไว้อาจนำโชคมาสู่ผู้พบเจอบางรายบอกว่าให้ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติบางคนตีเป็นเลขเรียบร้อยอาทิข้อความว่ากราบอนุโมทนาบุญนะคะโชคดีเต๋ามา7มี4ขาเต่าบกซูคาต้าถ้าจะเลี้ยงไว้ก็ควรเลี้ยงที่โล่งกว้างชอบกินหญ้าผักกวางตุ้งดอกอัญชันชอบอาบแดดแต่ควรมีที่หลบแดดหลบฝนด้วยนะครับเฟี้ยวฟ้าวเก็บไว้เลี้ยงค่ะพี่อิมมาถึงที่เลยน้องเต่าหลงโชคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้โชคให้ลาบด้วยเนื้อเจ้าเต่าเหมือนเขียนยันอักขระเลยค่ะเต่าซูคาต้าด้วยหลงมาจากไหนนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะขอให้น้องเต่าหลงโชคนำโชคลาภมาให้นะคะสาธุค่ะเฟี้ยวฟ้าวบางรายถึงขั้นอธิษฐานขอพรสาธุขอให้ลูกได้มีโชคมาปลดหนี้ปลดสินและปัญหาที่ลูกกำลังเจอมีทางออกด้วยเทอญสาธุเป็นต้นขอบคุณไอจีเฟี้ยวฟ้าวI'm not afraid to die.